วันนี้เวลาบ่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565ณห้องรับรองชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 19:36 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อาร์คบิชอปพอลชางอินนำเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลออกธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่12ธันวาคม2556เฝ้าทูลออกธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 19:51 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศเอกณภาเดชทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลออกธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ของกองทุนมูลนิธิเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยเวลา 19:56 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง23นิ้วเนื้อนวะโลหะสำริดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565นายเปตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยประธานกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปไพศาลชยะกุรุไวยทูลระยะประภาตถาคตพุทธเจ้าและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปไพศาลชยะกุรุไวยทูลระยะประภาตถาคตพุทธเจ้าขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์แก้วการที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรูปหล่อครูบาศรีวิชัยสิริวิชโยภิกขุขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วหล่อด้วยเงินรุ่นศิระวิทยานุสรณ์144ปีซึ่งจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ144ปีชาตกาลวันที่11มิถุนายน2565เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565เวลา 10:18 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการนี้เสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมานทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธรูปสำคัญพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่หัวหลวงบูชาเทวดานุภเคราะห์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเทียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระอัฐิพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีน
รินาถพระอัฐิพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระอัฐิหม่องเจ้าอักษรสมานกิติยากรและอัฐิหม่องหลวงบัวกิติยากรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิมานพระสยามเทวาธิราชทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมแต่วันก่อนจำนวน96รูปถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์อาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ96รูปจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปฝากที่จงกรมทัณฑ์มาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลพระมงคลสุทธิวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรเวทวิหารถวายศีลถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสังฆะวัตถุกถาจบสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเมื่อในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระมงคลสุทธิวงศ์และทรงประเคนผ้าไตรย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565พร้อมจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ96รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ